การบริการมีอะไรบ้างที่บริการแล้วได้สำเร็จเขามีเทคนิคในการที่บริการที่สุดยอดมาหลายหลายบริษัทหลากหลายหลายหลายบริษัทหลายหลายพนักงานขายเนี่ยเชิญบุคคลท่านนี้ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องการบริการแล้วพนักงานเหล่านั้นนำคำพูดนั้นๆไปปฏิบัติตามแล้วล้มเหลวก็มีนะเป็นส่วนน้อยเป็นส่วนน้อยแต่ประสบผลสำเร็จซับไม่มีเลยมั้งฮะไอ้ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาไม่มาเลยบางทีเขาก็หายไปเลยหายไปเลยไม่มาบอกให้รู้แต่จริงแล้วประสบผลสำเร็จนะครับเพราะอาจารย์ท่านนี้สามารถพูดให้คนเชื่อแล้วสามารถทำไปประกอบกิจการเจริญก้าวหน้าได้อะไรที่เป็นเทคนิคพิเศษที่ท่านจะจำไปใช้ได้บ้างหรือว่าเป็นความบันเทิงกับท่านได้เดี๋ยวรอถามท่านนี้ดีกว่าเขาชื่อแจ็คตุพลชมพูนิคท่านเรื่องบริการครับเรื่องบริการเดี๋ยวนี้เนี่ยสำคัญน้องๆนี่ต้องฟังให้ดีนะครับเพราะว่าเขาอีกหน่อยเขาต้องจบถ้าเขาจบจริงเขาจะจบมันจบไปแล้วเขาจะไปทำงานทำงานเนี่ยบริษัทต่างๆหน่วยงานต่างๆห้างร้านต่างๆก็อยากได้บุคคลที่มีหัวใจด้านบริการไม่ว่าจะจบสาขาคณะอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีภาษาอังกฤษเขาเรียก service mind ใช่ไหมรู้จักไหมรู้จักไม่อยากจะไม่นี่ไม่อยากจะแย้งเพราะว่าไม่รู้ไงใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมผมก็ต้องถามอาจารย์แหละ service เมื่อกี้พูดไปแล้ว service service mind คือหัวใจ service mind คือมีหัวใจแห่งการชอบที่จะดูแลคนอื่นคือนี่คือการบริการถ้าใครเป็นงี้นะโอ้โหห้างร้านบริษัทต่างรับและเพราะถ้าเขามีหัวใจในการขายที่รักในการขายคือเรื่องบริการนี้ไม่จำเป็นจะต้องแบบไปทำงานนะเอาแค่คนที่มีหัวใจบริการเนี่ยก็ไปนั่งกินไปให้เขาต้มกุ้ยแบบไม่ใครบริการไหมเอากระป๋องน้ำแข็งตั้งเอาน้ำตั้งแล้วไปนั่งตั้งใกล้ๆเพื่อนคนไหนที่มีหัวใจบริการเคยมีไหมครับเออใช่ใช่ใช่มีผมมีนะผมมีพอเรากินน้ำเนี่ยไปพร่องไปนิดเดียวฮะส่อง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 ด้วยส่องด้วยมาช่วยเลยคุณตาใช่เรายังไม่ทันร้องเรียกเลยเนี่ยให้มาอัดกันเป็นพ่องอะไรมาเติมน้ำแข็งมาเติมน้ำแข็งหน่อยแบบนี้เขาเรียก service mind ใช่แต่ไปตั้งกระป๋องน้ำแข็งใกล้กับเพื่อนคนไหนที่ไม่มีหัวใจบริการชัดเป็นไงครับเรานี่กินจนขอดแก้วแล้วเหลือแต่น้ำแข็งล้วนๆคือกินแบบแล้วมันก็นั่งใกล้กระป๋องน้ำแข็งที่สุดมันก็ไม่เติมมันไม่สนไอเราก็เกรงใจเพื่อนเฮ้ยแต่ว่าคือทำยังไงให้มันรู้ได้บอกตรงๆก็ไม่ได้ขอแบบน้ำแข็งแล้วน้ำเติมสักนิดรบกวนหน่อยนะคือแบบว่าเห็นอยู่ใกล้คือมาถึงปั๊บเฮ้ยชีวิตกูเฮ้ยทำไมต้องเติมตรงนี้วะโอ้ยเฮ้ยมันเหมือนมันนั่งห่วงจุ้ยไม่ดีมันนั่งใกล้กระป๋องน้ำแข็งอะไรเงี้ยไออย่างเนี้ยเขาเรียกไม่มีหัวใจการบริการมึงไม่ต้องนี้มึงไม่ต้องนี้มึงบ้างมากูคนเดียวกูคนเดียวเลยกูเบื่อยิ่งผ่านน้องๆน้องๆนักร้องในคาเฟ่นี่ก็ยังมีน้ำใจที่ในคาเฟ่อย่างอาจารย์พูดเนี่ยจริงๆหมดอ่ะจริงๆหมดอันนี้เนี่ยเรามาอัดเทปเนี่ยใช่ไหมเรามาถึงป้าเชิญนั่งค่ะเชิญเชิญนั่งทานน้ำอะไรดีคะใช่ไหมใช่นี่คือการบริการที่มีไหมมีคนนี้คนนี้มีไหมฮะอาจารย์ทานน้ำอะไรหรือยังมีไหมคนนี้มีไหมอย่าว่ามีนะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนไม่มีไม่เคยเซอร์วิสใครเมียที่บ้านเซอร์วิสบ้างไหมมันเป็นบางช่วงนะตีสามเซอร์วิสดีเลยใช่ตีสามเซอร์วิสดีเลยไม่คือหมายความว่ามิ้นเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟท่าเวลาเขาท้องเขาอะไรเงี้ยคือคุณบริการภรรยาคุณดีไหมเช็ดอ้วกเช็ดอะไรบ้างไหมเช็ดอ้วกใครเวลาเขาแพ้ท้องอะเมียไม่ใช่ไปเมาเหล้าที่ไหนปกติเมียเราเนี่ยเราทำท้องเองหรือเปล่าหรือว่าเราเซอร์วิสเองหรือเปล่าคือถ้าท้องก็ต้องเวลาเขาท้องแพ้ท้องอะไรก็ต้องคอยดูแลเขาเรียกเราต้องบริการครับอ๋ออย่างนี้เราต้องคอยดูแลใช่ครับทำไมบริการถึงสำคัญรู้ไหมครับเพราะทุกคนเวลาเข้าไปในห้างร้านบริษัทต่างๆมักจะมีความคาดหวังอยู่ในใจครับอาจารย์แต่ละคนที่คาดหวังไม่เหมือนกันกินกับข้าวเพลิงหมาแงนกับกินกับข้าวในโรงแรมชั้นหนึ่งเราคาดหวังผิดกันเยอะยังไงกินกับข้าวเพลิงหมาแงนเนี่ยไม่ต้องบริการเยอะ15บาทเออ15บาทจะเอาเลยนะเขาหงุดหงิดอยู่โยนพร้อมเพ่งช้อนกระเด็นไปนอกยังกลับเก็บกินเงียบ15บาทไม่ต้องอะไรกับเรานักหนาจริงไหมคุณจิ้มกินกับข้าวเพิงหมาแงเนี่ยข้างๆสตูเนี่ยครับ2อย่าง15บาทกลับไปโรงแรมถ้าโรงแรมโยนเพ่งช้อนกระเด็นโอ้โหมีเรื่องเรียกผู้จัดการมาโอ้โหผู้จัดการมาผู้จัดการซุปเปอร์อยู่ไหนเป็นเรื่องแต่ถ้า15บาท15บาทแม่ค้ากำลังทะเลาะกับผัวตบหัวผัวทิ้มไปในหม้อช่วงนั้นพอดีพี่อ่ะเจ๊ครับขอไกลจัดรอเดี๋ยวไม่ได้ไงรอครับรอ
ไม่เห็นโมยเลยจะไปกินร้านอื่นก็ไม่ได้มีร้านเดียวมีร้านเดียวฉะนั้นเวลาบริการเนี่ยคนจะคาดหวังอยู่ก่อนแล้ววิธีการทำที่ดีครับทำให้เกินกว่าที่เขาหวังทำให้เกินทำให้เกินที่เขาหวังหวังไว้เท่าไหร่ทำยิ่งกว่านั้นกินกับไปกินกับข้าวเพิงหมาแงนนะสมมติเอามีกับข้าวแค่2อย่างปั๊บเสร็จแล้วมีแถมน้ำโอ้แถมน้ำเสร็จคุณจิ้มวันนี้พระเจ้าพอดีมีกาแฟจะทานกาแฟไหมพี่เลี้ยงเองมีเพิ่มขึ้นมาอีกโดยที่ไม่ได้คิดไปก่อนเลยกูกินข้าวจานเดียวแท้ๆมึงมีน้ำแล้วมีกาแฟเพิ่มมาให้อีกกว่าที่เขาคาดหวังเจ๊บอกว่าเรียบร้อยแล้วคุณนิ่มนะวันนี้พอดีวันเกิดเจ๊เลี้ยงเกินกว่าที่หวังไหมวนหน้ามาอีกวนหน้ามาอีกแล้วเพราะว่าตั้งใจกับเราแล้วเย็นนี้กูจิ้มว่างไหมพอดีผัวเจ๊ไม่อยู่เกินกว่าที่หวังผมว่ามันเกินกว่ามาตรฐานเลยนะผมว่าจะเกินจากมาตรฐานนะจิ้มไม่ไปให้จัดตุลงไป